และเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนได้เวลามาสนุกด้วยกันกับรายการคิดสนุกพี่ก้อนมาชวนเด็กๆสนุกกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะสนุกกับการตั้งคำถามคำถามชวนคิดสนุกค่ะในหมวดของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเด็กๆทางบ้านคะเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเนี่ยก็คือเครื่องดนตรีที่มีสายจะเป็นเอ็นจะเป็นไนลอนเป็นอะไรได้หมดเลยเด็กๆทางบ้านคะเดี๋ยวพวกเรามาตั้งคำถามเก็บข้อมูลหาเครื่องดนตรีประเภทสายปริศนาไปพร้อมๆกับสมาชิกคิดสนุกของพี่ฟ้อนนะคะและครอบครัวสมาชิกคิดสนุกที่จะมาตั้งคำถามกับพี่ฟ้อนในวันนี้ก็คือครอบครัวน้องไอริสเองค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะน้องไอริสพร้อมตั้งคำถามกันหรือยังคะตั้งคำถามแล้วค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาตั้งคำถามในหมวดของเครื่องดนตรีประเภทสายรวมทั้งเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีไทยเลยนะคะขอตัวอย่างจากน้องไอริชและคุณพ่อหน่อยได้ไหมคะว่าเครื่องดนตรีประเภทสายมีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังหน่อยมีไวโอลินค่ะมีครับกีตาร์ไวโอลินค่ะมีอีกไหมคะขออีกสัก2ตัวอย่างค่ะมีซออู้ค่ะซออู้ขออีก1ตัวอย่างค่ะอูคาเลเล่ได้ค่ะได้ใช่เลยค่ะทุกๆคนที่คุณพ่อและน้องไอริสยกตัวอย่างมาเป็นเครื่องสายหมดเลยทีนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ฟ้อนมีเครื่องดนตรีประเภทสายปริศนาเป็นโจทย์ไว้แล้วมาช่วยกันตั้งคำถามด้วยกันเลยค่ะขอคำถามที่1ค่ะเครื่องดนตรีนี้ทำมาจากไม้ใช่หรือไม่ทำมาจากไม้ใช่ไหมคะเครื่องดนตรีประเภทนี้ทำมาจากไม้ใช่ค่ะน้องไอริสปิ๊งปองขอคำถามต่อไปค่ะเครื่องดนตรีนี้อยู่ในวงออเคสตราใช่หรือไม่ครับคำถามนี้โดนใจมากใช่เลยค่ะคุณพ่อเครื่องดนตรีนี้เนี่ยอยู่ในวงออเคสตราด้วยใช่ค่ะขอคำถามถัดไปค่ะพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมไอริสเครื่องดนตรีนี้มี4สายใช่หรือไม่เครื่องดนตรีนี้มี4สายใช่เลยค่ะโอ้โหไอริสนี่ความรู้รอบตัวเยอะมากๆเลยแล้วพี่ฟอนว่ามีคำตอบในใจแล้วแต่เรามาท้าทายกันหน่อยดีกว่ายิ่งรู้คำตอบยิ่งต้องตั้งคำถามได้แคบและลึกขึ้นขอคำถามต่อไปค่ะคุณพ่อเครื่องดนตรีนี้มีลักษณะคล้ายไวโอลินใช่หรือไม่ครับเครื่องดนตรีนี้มีลักษณะคล้ายไวโอลินใช่เลยค่ะปิ้งปองขอคำถามต่อไปค่ะเครื่องดนตรีนี้มีลักษณะเวลาใช้งานต้องวางไว้ข้างหน้าผู้เล่นใช่หรือไม่ครับต้องวางไว้ข้างหน้าผู้เล่นใช่เลยค่ะคุณพ่อปิ้งปองโอ้พี่ฟอนมั่นใจมากๆว่าทั้งน้องไอริสและคุณพ่อรู้คำตอบแล้วแต่ขอท้าทายขออีก1คำถามจากน้องไอริสค่ะ
าดนตรีนี้มีเสียงทุ้มใช่หรือไม่คะเครื่องดนตรีนี้ทัดเทียบกับเครื่องดนตรีอื่นที่คล้ายๆกันมีเสียงทุ้มใช่เลยค่ะปิ๊งปองได้เวลาตอบแล้วค่ะไอริสไอริสจะตอบว่าเครื่องดนตรีประเภทสายเครื่องนี้คืออะไรคะเชลโลค่ะและเชลโลเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้โหไอริสถามหน่อยไอริสรู้จากคำถามไหนว่าคือเชลโลคะเพราะว่าเครื่องดนตรีนี้อยู่ในวงออร์เคสตราค่ะและก็มีลักษณะคล้ายไวโอลินด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยจริงๆเนี่ยเชลโลไวโอลินแล้วก็วิโอลาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ขนาดไม่เท่ากันแล้วก็วิธีการเล่นไม่เหมือนกันโอ้ยทั้งไอริสและคุณพ่อให้ข้อมูลตั้งคำถามได้เยี่ยมมากๆเลยค่ะขอปรบมือดังๆให้เลยวันนี้ต้องขอบคุณทั้งไอริสแล้วก็คุณพ่อมากๆเลยนะคะที่มาตั้งคำถามชวนคิดสนุกด้วยกันเยี่ยมจริงๆวันหลังมาสนุกกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ป้อนขอบคุณค่ะคุณพ่อบ๊ายบายค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะครอบครัวของน้องไอริสเด็กๆคะไวโอลินวิโอลาแล้วก็เชลโลเนี่ยมีรูปร่างที่คล้ายกันแต่ขนาดและเสียงที่ออกมาไม่เหมือนกันลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะคะตอนนี้พี่ป้อนว่าได้เวลามาตั้งคำถามกันต่อกับหมวดเดิมเลยค่ะเครื่องดนตรีประเภทสายและครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวของสมาชิกคิดสนุกที่จะมาตั้งคำถามกับพี่ป้อนในวันนี้ก็คือสวัสดีครับทามะครับสวัสดีครับเชลโลครับสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมตั้งคำถามกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากๆเลยเราจะมาตั้งคำถามในหมวดของเครื่องดนตรีประเภทสายนะคะทั้งดนตรีไทยและสากลเลยนะคะได้หมดเลยไม่รอช้าดีกว่ามาเริ่มตั้งคำถามเลยเอ๊ะแอบถามนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ได้เล่นเกมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆหรือเปล่าคะได้ครับ เยี่ยมมากๆเลยมาตั้งคำถามของตัวเองดีกว่าคำถามแรกค่ะเครื่องดนตรีนี้เป็นเครื่องดนตรีไทยใช่หรือไม่คะเครื่องดนตรีนี้เป็นเครื่องดนตรีไทยใช่ค่ะปิ๊งปองขอคำถามที่สองเลยค่ะเป็นเครื่องดนตรีนี้ใช้นั่งเล่นใช่หรือไม่ครับเครื่องดนตรีนี้ต้องนั่งเล่นใช่หรือไม่ปิ๊งปองใช่เลยค่ะเครื่องดนตรีนี้ต้องนั่งเล่นด้วยนะเอ๊ะจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรที่เป็นเครื่องดนตรีไทยและเวลาเล่นต้องนั่งเล่นคิดดูดีๆขอคำถามต่อไปค่ะเครื่องดนตรีนี้ต้องใช้ไม้ดีดด้วยใช่หรือไม่ครับเครื่องดนตรีนี้ต้องใช้ไม้ดีดใช่ค่ะปิ๊งปองพอจะรู้หรือยังว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไรเครื่องดนตรีนี้ชื่อใกล้เคียงกับชื่อสัตว์น้ำใช่หรือไม่เครื่องดนตรีนี้ชื่อใกล้เคียงกับชื่อสัตว์น้ำใช่เลยค่ะปิ้งปองไม่ใช่สัตว์น้ำธรรมดานะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเลยค่ะใช่เลยอ่ะคราวนี้จะเป็นทามะหรือเคโรตอบดีคะว่าเครื่องดนตรีประเภทสายปริศนาอันนี้คืออะไรกระซิบได้เลยนะรู้ค่ะเคโรใช่ไหมคะครับโอเคเคโรจะตอบว่าอะไรคะจะเข้ครับจะเข้เป็นคำตอบที่ปิ๊งปองถูกต้องค่ะโอ้โหหัวข้อนี้ทามะอาจจะงงๆเพราะอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเครื่องดนตรีไทยไม่เป็นไรนะคะทามะแต่พวกเราก็ช่วยกันตั้งคำถามแล้วก็ตอบมาจนถูกต้องขอบคุณคุณพ่อขอบคุณทามะแล้วก็ขอบคุณเคโรมากๆเลยพี่ฟอนมีอีกหนึ่งคำถามพี่ฟอนอยากถามว่าแล้วรู้กันไหมว่าจะเข้เนี่ยมีกี่สายไม่รู้ไม่เป็นไรพี่ฟอนจะเฉลยให้อ้าวถูกต้องใช่เลยค่ะทามะ
จระเข้มี3สายนั่นเองแล้วก็ความยาวของเครื่องจระเข้เนี่ยจะยาวประมาณ1เมตร30เซนโดยประมาณนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันตั้งคำถามชวนคิดสนุกขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องธรรมะแล้วก็น้องเคโรมากๆเลยค่ะวันหลังมาสนุกกันใหม่นะครับค่ะบ๊ายบายค่ะบายโอ้โหวันนี้พี่ป้อนสนุกมากๆเลยกับการตั้งคำถามไปกับทั้งสองครอบครัวเด็กๆทั้งบ้านตอบกันได้ไหมคะเราสนุกด้วยกันไปแล้วเนี่ยทีนี้พี่ป้อนจะชวนให้เด็กๆทุกๆคนมาผ่อนคลายสายตาผ่อนคลายดวงตาของเราหน่อยดีกว่าเพราะว่าทั้งวันเนี่ยเราใช้ตาของเราเยอะมากเลยขอนิ้ว2นิ้วและก็ต้องเคาะเบาๆบริเวณคิ้วค่ะการเคาะแบบนี้จะทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะคะเบาๆนะคะเด็กๆไม่ต้องแรงแล้วก็ด้านล่างค่ะพอเคาะเสร็จแล้วมาทำให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาแข็งแรงด้วยการกรอกตาดีกว่าวันนี้พี่พ่อจะชวนกรอกตาเป็นรูปสี่เหลี่ยมทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะตึ๊ก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 เอ้าตึ๊ก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 อีกรอบตึ๊กตึ๊กตึ๊กและเสร็จแล้วโอ้โหการกรอกตาแบบนี้นะคะกล้ามเนื้อรอบดวงตาของเราก็จะแข็งแรงค่ะว่างๆหรือลาลาตากรอกตาเพื่อทำให้ตาของเราแข็งแรงด้วยกันนะคะและตอนนี้พี่ฟอนก็จะชวนให้เด็กๆทุกๆคนไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันเราไปดูดีกว่าว่าตอนนี้เด็กๆคนไหนมาเป็นสมาชิกประจำวันนะค่ะเอาที่นี่ค่ะครอบครัวของหนูมี5คนค่ะคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่และหนูด้วยนะคะทุกเย็นหนูจะมาปั่นจักรยานกันค่ะไปปั่นจักรยานกันนะคะขอบคุณน้องกรีนสมาชิกคิดสนุกหมายเลข231มากๆเลยค่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยและถ้าเด็กๆทางบ้านที่ดูอยู่คนไหนอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกเหมือนกับน้องกรีนหรือมาเล่นเกมคำถามชวนคิดสนุกกับพี่ฟอนเด็กๆสามารถสมัครมาได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกค่ะพี่ฟอนรอสนุกกับเด็กๆอยู่นะคะและตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงของคำถามสำหรับเด็กๆที่กำลังดูรายการคิดสนุกอยู่ในตอนนี้ค่ะคำถามนี้นะคะมีอยู่ว่าฉันเป็นเครื่องดนตรีมี6สายทำจากไม้ไว้ดีตอนร้องเพลงเครื่องใหญ่ๆนะถ้าเด็กๆคนไหนที่รู้คำตอบแล้วนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาตอบได้ที่025507441 025507441 5สายแรกที่ตอบถูกจะได้รับของที่ระลึกจากรายการคิดสนุกเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะเด็กๆแต่ไม่เป็นไรนะคะพวกเราจะกลับมาสนุกด้วยกันที่นี่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4พี่ป้อนมารอสนุกกับเด็กๆแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายWhat?